อีกหนึ่งขวัญใจแฟนๆส่องความสดใสออมสินลูกยางสาวทีมชาติไทยสร้างชื่อในทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022จนกลายเป็นขวัญใจคนล่าสุดของแฟนกีฬาลูกยางชาวไทยสำหรับออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรโดยแมตช์สร้างชื่อระดับเวทีโลกของออมสินต้องย้อนกลับไปในเกมที่ทัพลูกยางสาวไทยพลิกสถานการณ์จากตกเป็นฝ่ายตามหลังทีมชาติตุรกีก่อนจะกลับมาแซงเอาชนะไปอย่างสุดระทึก3-2เซตซึ่งนัดดังกล่าวออมสินเป็นซุปเปอร์ซับด้วยการลงมาทำแต้มในจังหวะสำคัญจนเปลี่ยนทิศทางเกมให้สาวไทยเอาชนะไปได้ในที่สุดล่าสุดมือตบวัย24ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อัปเดตมุมนอกสนามผ่านอินสตาแกรมออมอันเดอร์สกอร์ศีลอันเดอร์สกอร์11ของตัวเองโดยเสื้อตัวจิ๋วสีสันสดใสยืนเซลฟี่หน้ากระจกพร้อมรอยยิ้มก่อนจะเรียกหัวใจและคอมเมนต์จากแฟนคลับและเหล่านักวอลเลย์บอลหญิงไทยได้อย่างล้นหลามนำมาโดยหัทยาบำรุงสุขฉัตรชุออนโมกศรีพรพันธ์เกิดปราดและนุสราต้อมคำตำนานมือเซตรุ่นพี่ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวน้องว่าสวยจ้ะสวยสำหรับประวัติของออมสินเธอเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาที่บ้านเกิดให้กับโรงเรียนวัดบ้านเก่าจากนั้นย้ายมาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีและโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ก่อนจะต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตส่วนในระดับชาติด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทำให้ออมสินได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียนและชิงแชมป์เอเชียปี2012ก่อนมีชื่อเข้าร่วมแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนปี2018ที่ประเทศเมียนมาและทีมชาติชุดใหญ่จนถึงปัจจุบันขณะที่ในนามสโมสรเจ้าตัวเริ่มต้นกับ 3BB นครนนท์ในฤดูกาล 2017-2018 ก่อนที่จะย้ายเข้าไปร่วมทีม Diamond Food ไฟเชฟสปอร์ตคลับที่ออมสินระเบิดฟอร์มช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกคว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP และผู้เล่นตำแหน่งหัวสาวยอดเยี่ยมไปครองค่ะซึ่งในศึกวอลเลย์บอลไทยลีก2023นี้เป้าหมายของออมสินคือการสร้างประวัติศาสตร์พาต้นสังกัดคว้าแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันให้ได้นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามออนไลน์และภาพจาก Diamond Food VC ออม underscore สิน underscore 11และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก่อ10ดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก่อ10ค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ